สวัสดีค่ะช่อง YouTube Max Wa 2566ค่ะผลผลิตของเห็ดฟางที่ไม่ใช้เชื้อเห็ดเลยนะคะแปลงนี้ไม่ได้ใช้เชื้อเห็ดเลยนะคะเป็นการทดลองด้วยตัวเองเพื่ออยากรู้ว่าถ้าเราไม่ใส่เชื้อเห็ดมันเห็ดฟางจะออกไหมนะคะวันนี้ได้คำตอบค่ะซุ้มนี้คือไม่มีเชื้อเห็ดเลยนะคะจะมีแค่ฟางอัดก้อนแล้วก็หมักด้วยปุ๋ยคอกมีแค่นี้นะคะแล้วก็ใส่น้ำให้ชื้นให้ชุ่มแล้วก็คลุมไว้ค่ะผลผลิตจะออกพร้อมๆกับที่ใส่เชื้อเห็ดฟางเลยนะคะแต่ว่าปริมาณจะมีน้อยกว่าค่ะแล้วก็ดอกจะเล็กกว่าออกแล้วบ่เฮ็ดน่ะออกแล้วค่ะโอ้ออกหลายบ่นะเพราะได้แกงได้แกงอยู่ค่ะแปลงทดลองมี3นะคะมี3แปลง4แปลงที่เราทำการทดลองเพาะเห็ดนะคะ10ปากว่าไม่เท่าตาเห็น10ตาเห็นไม่เท่าลงมือทำค่ะอันนี้แปลงแรกเลยคือไม่ใส่เชื้อเห็ดนะคะโดยการหมักก้อนฟางอัดก้อนแล้วก็ใส่แค่ปุ๋ยคอกใส่น้ำแล้วก็ทิ้งไว้ค่ะคลุมด้วยพลาสติกคลุมทุกอย่างเหมือนซุ้มอื่นเลยนะคะดูผลค่ะวันนี้ถ่ายช้าไปหน่อยนะคะถ่ายสายไปหน่อยแดดออกแล้วค่ะจริงๆไม่แดดไม่เหมาะกับเห็ดนะคะแต่ว่าไปเก็บเห็ดซุ้มอื่นอยู่ค่ะยังมีไข่มีนี่อยู่นะคะมีไข่กำลังจับก้อนเยอะอยู่นะคะกำลังจับก้อนเลยวันนี้ก็จะเก็บได้1ดอกเก็บ1ดอกดอกนี้ก่อนนะคะเก็บอันนี้ก่อนค่ะไม่ใส่เชื้อเห็ดเลยนะคะเห็ดฟางโดยไม่ใส่เชื้อเห็ดเลยค่ะวันนี้เก็บผลผลิตนะคะเก็บน้องหนึ่งดอกก่อนค่ะอุ้ยถือว่าใช้ได้อยู่นะคะเพราะเห็ดฟางโดยไม่ใส่เชื้อเห็ดค่ะเมื่อวานเก็บไปแล้วหนึ่งดอกวันนี้ก็จะได้เก็บอีกค่ะก็กำลังขึ้นกำลังขึ้นกำลังจับก้อนกำลังจับเห็ดฟางที่ไม่ใส่เชื้อเห็ดฟางค่ะธรรมชาติได้เก็บอยู่นะคะมีก้อนฟางอัดก้อนแล้วก็ปุ๋ยคอกขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ